สวัสดีครับผมเสกสรรไทเกอร์มวยไทยครับสอนมวยอยู่ที่ไทเกอร์ได้3ปีแล้วครับชกมวยมาตั้งแต่อายุ8ขวบครับเลิกช่วงประมาณอายุ24ปีก็ประมาณ200ไฟท์นี่แหละครับซ้อนบิ๊กเดอร์คาร์ดครับแล้วก็ทำมวยชกด้วยครับบางคนก็อาชีพครับบางคนก็มาเรียนออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ครับถ้าอยากออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ก็มาเรียนได้ครับเพราะว่ามวยไทยนี้จะดีอย่างหนึ่งคือว่าถ้าซ้อนมวยไทยถ้าเรียนมวยไทยแล้วมันไม่ค่อยอ้วนครับพวกชาวต่างชาติเขาจะชอบในจุดนี้คือว่าไม่อ้วนลดน้ำหนักได้ครับมวยไทยผมไปสอนอยู่ที่มาเลเซียครับแล้วก็เสร็จจากมาเลเซียก็ไปสอนอยู่อินโดนีเซียครับไปสองประเทศสอนกับพวกมวยไทยสอนให้มันชกเขาสอนหัดบังหัดเตะยังไงตีเขายังไงสอนให้ถูกบางทีมันก็มวยไทยมันถ้าต่อยไม่เป็นเราต่อยไม่เป็นอะไรไม่เป็นมันก็ต่อยไม่แรงอะไรอย่างนี้ครับเราต้องสอนเขาเพราะเขาทำผิดเราก็สอนเขาว่าทำอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับไปครั้งแรกก็ลำบากอยู่เหมือนกันครับอาหารการกินก็ไม่เหมือนของเรานะครับกินไม่ค่อยได้เหมือนกันตอนนี้โอเคอยู่ครับตอนนี้ผมไปมาจนผมอยู่ได้แล้วจนรู้สึกว่ามันข้างนอกเป็นยังไงลำบากไม่ลำบากรู้แล้วครับพอรู้แล้วครับผมไปสอนต่างประเทศก็ดีอยู่นะครับไปสอนต่างประเทศก็โอเคอยู่เราได้ประสบการณ์ด้วยไปสอนต่างประเทศว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้มวยไทยเวลาเราไปสอนต่างประเทศผมก็ดีใจอย่างหนึ่งคือว่ามวยไทยนี่คือเป็นศิลปะของคนไทยซึ่งเราไปแพร่เผยในเมืองนอกเมืองอะไรก็มีชื่อเสียงขึ้นมา